สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้แล้วก็จะมาทำความสะอาดรองเท้ากันนะครับด้วยน้ำยาของด็อกเตอร์สเนกเกอร์นะฮะก็เรามีรองเท้าดีๆเรามีรองเท้าเอาไว้ใช้สำหรับการวิ่งใช้สำหรับแบบเป็นสเนกเกอร์อะไรต่างๆแล้วก็ถึงเวลาเราใช้ไปนานๆเนาะมันก็จะเริ่มสกปรกวันนี้ก็เลยจะนำน้ำยาด็อกเตอร์สเนกเกอร์เนี่ยมาทำความสะอาดรองเท้ากันนะครับก็มาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าเอาไว้สำหรับเช็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นแปรงขนอ่อนแล้วก็อาจจะมีแปรงสีฟันด้วยประกอบด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำที่สำคัญนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือตัวน้ำยาทำความสะอาดนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองทำความสะอาดรองเท้ากันดูนะครับว่ามันจะสะอาดมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งรองเท้าที่จะนำมาทำความสะอาดก็จะเป็นนี่ครับเจ้า Tempo Next Percent Vaporfly Next Percent Ekiden และตัวนี้ครับหนักสุดก็คือ Convert นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเน่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำยาเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดได้ขนาดไหนนะครับซึ่งเนื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือจะเป็นผ้าใบเลยเป็นผ้านะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นใยพลาสติกผสมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกเวเปอร์บีเป็นพลาสติกแบบเกือบ 100% นะฮะเดี๋ยวก็มาลองทำความสะอาดดูนะครับก็เรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับกับเจ้าเทมโปนะครับก็อันดับแรกก็ใช้แปรงขนอ่อนนะครับก็จุ่มน้ำเล็กน้อยนะครับจุ่มน้ำเล็กน้อยแล้วก็ถูไปก่อนรอบแรกเล็กๆน้อยๆนะครับถูไปก่อนเพื่อให้มันค่อนข้างที่จะชุ่มๆหน่อยนิดนึงเนาะประมาณต่อมาก็เราจะใช้เจ้าน้ำยาของด็อกเตอร์สเนกเกอร์นะครับก็เอาลงประมาณนี้ก็กดลงมานิดหน่อยนะครับกดลงมานิดหน่อยแล้วก็จะจุ่มน้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มขัดกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลุยกันเลยอันนี้คือหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้มันแห้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเทียบกับอีกข้างนะครับก็จะเห็นว่าตรงหน้าเท้าเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะครับก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าพวกโฟมพวกอะไรเนี่ยตัวที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยจะใสขึ้นนะครับจะมีความสะอาดขึ้นพวกเนื้อผ้าพวกนี้ที่มีคราบดินคราบอะไรเกาะอยู่ก็สะอาดขึ้นนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยครับกับตัวที่เป็นเนื้อผ้าก็จะมีความสะอาดขึ้นนะครับนี่ครับก็จะมีความแตกต่างนะครับประมาณนี้เราไปต่อคู่ถัดไปกันเลยครับคู่ถัดมาก็จะเอาเจ้าเอกิเดนมาทำความสะอาดนะครับนี่คือสภาพค่อนข้างเละเทะเดี๋ยวมาทำความสะอาดกันเลยนะครับเสร็จไปแล้ว1ข้างนะครับก็จะมาให้ดูว่านี่คือรองเท้าที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับเจ้าเอกิเดนนะครับจะเห็นชัดเจนว่าโฟมเนี่ยจะมีความใสขึ้นนะครับส่วนที่เป็นแบบคราบที่มันฝังตามรอยย่นของไอ้นี่เนี่ยก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้นานนะครับเหมือนผมมันจะทำความสะอาดออกยากนะครับอันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างคู่ที่ทำความสะอาดแล้วก็คู่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ
เจ้าตัวผ้าเวเปอร์เวฟที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะมันก็จะหมองๆ หน่อยนิดนึงนะครับเมื่อเวลาเราทำความสะอาดแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีความใสมีความสดใสขึ้นนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเราไปต่อที่คู่สุดท้ายกันนะครับคู่นี้จะอาจจะปราบเซียนหน่อยนะครับนั่นก็คือคู่ที่โหดที่สุดนี่ครับเป็นรองเท้าผ้าใบแบบ 100% นะฮะก็เดี๋ยวมาลองทำความสะอาดกันดูว่าจะออกได้แค่ไหนนะครับพวกนี้เนี่ยหนักมากหนักค่อนข้างหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำความสะอาดกันดูนะครับว่ามันจะสะอาดได้สักแค่ไหนนะครับไปกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าคอนเวิร์ตนะครับนี่หลังจากทำความสะอาดไปแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้ปกตินะครับพวกคราบพวกอะไรที่ติดก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่เป็นพื้นขอบสีขาวเนี่ยพื้นยางขอบยางเนี่ยเราจะสามารถทำความสะอาดได้แค่เฉพาะพวกคราบสกปรกที่ติดอะไรเงี้ยออกนะครับแต่ว่าสีที่เป็นพลาสติกขอบยางเนี่ยที่มันออกเหลืองๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันกลับมาขาวได้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการทำให้ตัวนี้เนี่ยขอบยางเนี่ยมันขาวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกันนะครับนี่คู่ที่ทำความสะอาดกับคู่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาซักแห้งของดร.สนีกเกอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับพื้นผิวที่เป็นพลาสติกผสมกับเส้นใยธรรมชาติเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้ามันมีคราบฝังลึกแน่นๆก็อาจจะทำความสะอาดยากหน่อยนะครับแต่พวกพื้นโฟมพวกอะไรเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดออกได้เลยนะครับต่อมาตัวที่เป็นตัวที่เป็นผ้าใบเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอย่าให้คราบมันฝังลึกมากเกินไปนะครับมันจะทำความสะอาดยากนะครับก็ทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับตัวที่พื้นผ้าที่ทำความสะอาดง่ายสุดก็คือตัวที่เป็นพลาสติกล้วนนะครับอย่าง Vaporweave เนี่ยคือมันจะไม่มีคราบฝังลึกข้างในนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำยาทำความสะอาดได้แบบสบายๆนะครับก็จะทำความสะอาดได้แบบสะอาดกว่าเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนโฟมนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนที่ถ้ามันเหลืองอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้รองเท้าเนี่ยมันขาวได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ขอบยางมันเป็นสีขาวได้นะครับก็อาจจะต้องไปหาวิธีอื่นนะครับสำหรับเจ้าน้ำยาของดร.สนีกเกอร์ก็มีประมาณนี้นะครับก็เอามาใช้ทำความสะอาดทั่วไปได้นะครับแต่อย่าปล่อยให้รองเท้าเราสกปรกมีคราบฝังลึกแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทำความสะอาดยากนะครับสำหรับน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยมันเหมาะกับรองเท้าของเหมาะกับพวกรองเท้าวิ่งรองเท้าสนีกเกอร์อะไรต่างๆที่เราหวงแหนนะครับเพราะว่าถ้าใช้พวกผงซักฟอกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะกัดกาวพวกกาวพวกอะไรเนี่ยอาจจะโดนน้ำยาผงซักฟอกเนี่ยกัดแล้วทำให้กาวมันเสื่อมสภาพแล้วทำให้รองเท้าพังเร็วได้นะครับสำหรับน้ำยาซักแห้งรองเท้าก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับสำหรับคราวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Check the mic and make sure it sound right boys